Hello ค่ะสวัสดีค่ะพี่บีน้ำทิพย์นะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนพลอยก็เผอิญเห็นรายการนะคะก็ติดตามนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาคราวนี้เราก็มาแทนพลอยนะคะเราก็ไม่ทำให้พลอยผิดหวังแน่นอนก็ขอบคุณวีที่สละเวลามาดูแลเด็กของเราด้วยขอบคุณมากๆที่เราจะถ่ายทำวันนี้คือเป็นแฟชั่นวิดีโอนะคะก็จะมีธีมนิวยอร์กเซ็กซี่ไนท์แต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นรู้สึกว่าแบบทีมพลอยน่าจะชนะนะขอต้อนรับทีมพลอยด้วยเมนเทอร์พิเศษบีน้ำทิพย์อย่าลืมอินเนอร์อินเนอร์มาก่อนเซ็กซี่หน้านี่คือแค่ไหนคะแค่นี้กดมูฟเมนต์ได้นิดเดียวอย่าไม่ต้องมูฟเยอะถูกไหมคะแค่นี้เลยอืมหรือแค่นี้แค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้กล้องพร้อมแอคชั่นอ่ะฮะน่ารักมากน่ารักมากกดหน้านิดนึงใช้แล้วแฮปปี้มีความสุขจำได้ว่าเขาบรีฟว่ามันเป็นเขียนใต้ตาล่างนะไม่ใช่ตาบนนะสายตามองไปมองถึงชายหนุ่มคนที่เราหลงชอบอยู่ตาสวยมากถูกต้องเรื่องแบบสายตาได้ค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขามีตาที่ค่อนข้างสวยกลมโตแล้วก็สามารถสื่ออารมณ์กับกล้องได้ค่อนข้างดีทั้งที่เป็นคนแรกนะคะถ้าอย่างเงี้ยเป็นนางเอกได้เลยนะใช่เป็นนางเอกได้อัพครับสวยสวยชอบน้องเพนนีมากรู้สึกว่าเขามีอะไรที่น่าค้นหาอยู่ข้างในสายตาที่เขามองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามดึงความข้างในในเชิงลึกเขาออกมาซึ่งเขาก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาต่อน้องคนที่สองค่ะน้องคาริซ่าขอมงกุฎหน่อยเจ้าเกียนนะแม่งอ่ะคอยดูคอยดูชีนะชีกำลังบิวอยู่บิวเดี๋ยวหันมาต้องแบบแน่นอนแอคชั่นมาเห็นไหมเห็นไหมโชว์โปรดักต์อีกมองกล้องเยอะๆมองกล้องอย่าหลบตามองกล้องจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปในถูกถ้าอยู่เฉยๆแล้วแบบอ่ะเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยหนูทำไม่ได้อย่ามาทำเป็นโอ๊ยทำไม่ได้จะยุ่งอย่างนี้น้องจ๋าทุกคนเขาก็รู้แล้วหนูทำได้หนูว่า acting ชนะเลิศอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาสตรอเบอรี่ใส่พวกเพื่อนๆเลย actionสวยอ่ะฮะทุกใช่ภูมิกับชอบมากนะคะสวยนะคะสวยมากอย่างนี้เลยฉันชนะครับครับต่อกรุ๊ปช็อตแล้วหันมามองเป็นเพื่อนรักกันนะคะกล้องพร้อมแอคชั่นดูดิคือแววตาเพื่อนกันเพื่อนกันลองหันหลังไปเล่นเนี่ยคาริสาเขาแบบมองแบบเหมือนความแบบไม่ใช่เพื่อนเพราะว่ามันเป็นแอคที่จุดที่ส่งไปว่าฉันสวยฉันก็สวยพวกเราสวยมันจิกใส่เพื่อนมันสปอนซ์ที่จิกใส่กล้องเราไม่ได้อิจฉากันนะแต่ว่าฉันก็สวยเธอก็สวยเราสวยทั้งคู่เห็นไหมนี่แหละปัญหาเหมือนแคลิสาพยายามแข่งกับเราอ่ะมันก็พอรู้ตัวมันก็เริ่มทำให้เราแบบไม่ค่อยโพสอะไรเท่าไหร่เฮนนี่สู้เขาลูกสู้เขามุมมองหนูนะหนูรู้สึกว่ามันไม่เป็นทีมคาริสาแย่งซีนเฮนนี่ทุกครั้งเข้าใจความรู้สึกไหมเพื่อนเราที่รู้จักกันมานานทำกับเราอย่างนี้อยากจะเป็นเดอะเฟซมากจนแบบทำร้ายความรู้สึกเพื่อนเราก็จะแบบเอาไปเลยยกให้คาริสาเนี่ยตอนแรกอะมาแรง
แต่ตอนนี้รู้สึกเริ่มจบแล้วกลายเป็นเพนนีมาแบบดีดีมากครับครับธีมวันนี้คือเป็นแฟชั่นวิดีโอแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะดึงความเซ็กซี่ของน้องทั้งสองคนออกมาให้ได้แล้วก็เต็มที่อะค่ะก็อยากให้น้องทั้งสองคนที่เราเชียร์อยู่ได้ค่ะ